สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีหลีกเข้ามานะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วกันหลีกนี้มันก็จะแปลกๆกว่าหลีกทั่วๆไปอีกหน่อยเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับหลีกเจ้าตัวนี้นะก็เป็นการล่าเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าสตูติโอไมมัสนะครับเป็นตัวกินพืชรีเจนระดับ2นะของรางวัลอย่างอื่นก็ดินเอม่วง 2,500 เงินเขียวอาหารแล้วก็นี่เจ้าสตูติโอไมมัสนะครับได้เป็นการ์ดรีเจนระดับ2และสำหรับลีกนี้นะก็มีกฎอยู่นะว่าจะต้องใช้ตัวกินพืชลงและสำหรับเลเวล 1-59 เนี่ยใช้ตัวกินพืชธรรมดาเลเวล 60 ขึ้นไปเนี่ยใช้ตัวไฮบริดเนาะของพี่ก็เลเวล 60 เกินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหใช้ตัวไฮบริดจริงๆด้วยแต่ยังโชคดีนะจึงใช้ตัวแดงได้โอเคเริ่มเลยเราก็นี่เลยนะครับโอเครอบแรก20แต้มแรกจะได้ไหมมาคู่ต่อสู้รอบแรกจะเป็นยังไงมาโอ้โหเราได้เปรียบหลายช่วงตัวอยู่นะโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้เราก็ป้องกันก่อนของเขามี2มี2แต้มแล้ว2แต้มแล้วโจมตีมา1นะครับเขาเหลือ1เนาะโอเคเราก็ต้องป้องกันต่อเลยปึ๊บเขาป้องกัน1นะครับยังคงมี2แต้มอยู่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ขอชาร์จหมดเลยมาโอเคเขาป้องกันนะครับตอนนี้เขามี4แต้มตัวไฮบริดกินพืชของพี่เนี่ยน่าจะมีตีได้ประมาณ5หรือ6รอบนะเท่าที่ดูเมื่อกี้อ่ะเขาตีมา4นะครับโอเคตัวแรกเราก็นอนไปก่อนนะครับตัวที่2ลงสนามเราก็ต้องจัดเลยปึ๊บแล้วก็โอ้สบายสบายนะตัว2ตัว3เขาไม่เท่าไหร่นะครับไป2แต้มก็พอไปนอนโอเคครับตัวที่2เขาลงสนามสบายเลยรอบนี้มี4แล้วตีไหมยังไงตีมา3นะครับเข้าเราแค่1โอเคเขาเหลือ1เนาะเดี๋ยวเราก็ตีแค่3แต้มแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปเขาเอาไปชาร์จหมดเลยนะครับโอเคตัวสุดท้ายของเขานะก็มี5แต้มไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมามี5แต้มแล้วมาอย่าคิดนานโอเคเขาตีมา4นะครับเข้าเรา3แต้มยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าตัวนี้เลยจัดการเขาเลยไป7แต้มไปนอนปั๊บก็ไปขวิดซะโอเคเรียบร้อยไปนะครับก็ชนะไปนะครับสำหรับลีกนี้เนาะรอบแรกบังคับใช้ตัวไฮบริดกินพืชได้20แต้มแรกนะครับโอเคเลื่อนมาโล่ทองแดงเลยนะอันดับที่75นะครับโอเครับของรางวัลได้อะไรได้เหรียญนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบ2เลยดีกว่า
ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะชนะแค่รอบแรกเนี่ยเนี่ยพี่มีเจ้าโมโนสเตโกท็อปอ่ะ8ตัวตอนนี้มีตีได้ประมาณมี17ตัวตีได้5รอบนะเอ๊ะใช้2ตัวลงได้ไหมเนี่ยลองดูไม่ได้นะต้องใช้ถึง3ตัวเลยเนี่ยนะมาโอเคก็เท่าที่ดูก็ตีได้ประมาณ5รอบนะครับแล้วก็รีทีหนึ่งมาโอเครอบ2เขายังไม่แข็งเท่าไหร่นะเราก็ตีได้เลยนะเนี่ยไป1แต้มไปเลยจัด1แต้มครับไปนอนอย่างรวดเร็วโอเคครับตัวที่2เขาลงสนามพลัง400กว่าถ้าไม่ทำอะไรผมก็จะตีเลยโจมตีมา1โอเคอย่างนี้เยี่ยมรู้แต้มเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยนะโจมตี2ไปเข้า1แต้มก็นอนเหมือนกันตัวสุดท้ายอย่างรวดเร็วเลยนะครับมี2แต้ม2แต้มแล้ว2แต้มแล้วก็โจมตี1โอเคปิดฉากอย่างรวดเร็วเลยนะครับเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วย3แต้มไปนอนโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบ2ของลีกล่าเจ้าสตูดิโอไมมัดเนาะโอเคได้เพิ่มอีก20นะครับเป็น40แต้มอันดับเป็นโล่เงินแล้วนะอันดับ99นะครับโอเครับของรางวัลจะได้เหรียญนะครับโอเคไปต่อกันรอบ3เลยของพี่เท่าที่นับดูนะก็มีทั้งหมด17ตัวสำหรับตัวไฮบริดเนาะเนี่ยมันไม่ได้นะจัดลงแค่2ตัวก็ไม่ได้นะไปจัด3ตัวก็3ตัวนะครับลืมไปพี่เอาไปอัพเป็นร่าง2ตัวหนึ่งยังไม่สำเร็จนะก็คือมี18ตัวถ้ามันอัพร่าง2เสร็จนะก็จัดลงได้6รอบแต่ตอนในสำหรับคลิปนี้น่าจะตีได้แค่5รอบเนาะเพราะตัวนั้นยังไม่เสร็จโอเคเราก็โจมตีเลยไปปังโอเคพลังค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับเราก็จัดการคู่ต่อสู้แบบรวดเร็วเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยมี2แต้มมี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรก็ตีเลยเข้า2แต้มก็นอนสิครับนอนตัวสุดท้ายมี4แล้ว4แล้วมาโจมตีเรา2นะโอเคไม่เป็นไรครับรอบนี้เรามี3ก็โจมตี3เลยไปปั๊บปังเรียบร้อยไปก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3ของลีกนี้เนาะโอเค3รอบแรกนี่ถือว่ายังชิวๆอยู่เลยนะครับได้แต้มเพิ่มอีก20เป็น60แต้มนะครับอันดับ55โล่เงินอยู่นะโอเคของรางวัลจะได้อาหารไปต่อกันรอบ4เลยดูซิว่า5รอบจะถึงโล่อะไรนี่ก็โมโนเลย3ตัวลวดคู่ต่อสู้คงจะเห็นแล้วก็โอ้โหจัดโมโนลงมาเลยเหรอมันมีตัวแค่นี้จริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคู่ต่อสู้เนาะของเขายังเป็นตัวไฮบริดธรรมดาเลยเราจัดตัวแดง3ตัวเลยเราก็ใส่เลยครับไป1แต้มไป
นอนโอเคตัวที่2เขาคงจะงงอะเนาะโอ้โหจัดตัวอย่างนี้มาสู้เลยนี่เพิ่งจะโล่งเงินอยู่นะมี2มี2แล้วมาไม่ทำอะไรผมก็ตีเลยไปเอา1แต้มก็นอนเหมือนกันปังเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมี3แต้มไม่ทำอะไรเราก็ใส่เลยเข้า1แต้มก็นอนสิครับนอนโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่4เนาะยังชิลอยู่นะครับยังชิลอยู่สบายๆยังไม่เจอแข็งๆเนาะ80คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ10ของโล่เงินนะรับของรางวัลจะได้ DNA ม่วงนะครับ120ไปอีกรอบนึงน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะก็โมโน3ตัวอีกแล้วแหละมาหรือว่าพี่จะต้องไปปั้นตัวไฮบริดเพิ่มนะก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้เราก็ชาร์จก่อนมาของเขามี2มี2แล้วไปปั้นตัวไฮบริดตัวเด็กๆมาดีกว่ามันจะได้เพิ่มจำนวนรอบได้เนาะไม่ทำอะไรเราก็ใส่เลย3แต้มไปนอนไปนอนโอเคตัวที่2มี4แต้มมี4แต้มเข้าท่าไปปั้นตัวไฮบริดมาตัวแค่เลเวล10หลายๆตัวหน่อยไปนอนมันจะได้เพิ่มจำนวนรอบในการลงของพี่ได้เนาะมี5แต้มตัวสุดท้ายนะครับมาไม่ทำอะไรผมก็ใส่เลยนะครับเข้า3แต้มอย่างนี้ก็ไปนอนโอเคก็ชนะไปนะครับทั้ง5รอบนะถือว่าแบบเอาตัวไม่สมส่วนลงมาสู้อ่ะคู่ต่อสู้ก็คงจะแบบเซ็งเนาะต้องขออภัยไว้ด้วยอันดับก็เลื่อนเป็นโล่ทองแล้วนะอันดับ83นะครับด้วยตอนนี้ก็มีคะแนน100คะแนนแล้วเนาะโอเคได้อาหารนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่อันดับ83เนี่ยตัวมันก็หมดแล้วจริงๆเดี๋ยวพี่จะไปปั้นพวกไฮบริดเนี่ยมันก็ลงไม่ได้เนาะต้องลงทิ้ง3ตัวไปปั้นตัวไฮบริดแค่เลเวล10ออกมาสัก2อีก 3-4 ตัวนะครับมันจะได้เพิ่มจำนวนรอบในการลงเนาะรับของรางวัลแล้วก็รับ DNA แดงได้เยอะดี DNA แดงนะครับกลายจะได้กีก้าไคโลแล้วนะอีกสักพักหนึ่งนะครับสำหรับใครที่รอกีก้าไคโลรอแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ครบ 2,000 แต้มเนาะโอเครับของเรียบร้อยก็นี่รับเหรียญก่อนนะครับเก็บเหรียญโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่คะแนนลีกกันอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ83ด้วยคะแนน100คะแนนนะตีได้แค่5รอบเองนะครับก็ถือว่าเป็นลีกที่จำกัดตัวลงนะถ้าใครเลเวลเกิน60ไปแล้วเนี่ยก็บังคับใช้ตัวไฮบริดลงนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ถึงนะก็ใช้ตัวกินพืชธรรมดานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปปั้นตัวไฮบริดตัวเด็กๆขึ้นมาเนาะโอเคถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ